นายปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าตั้งแต่เปิดคลินิกแก้หนี้นับตั้งแต่1มิถุนายน2560นะครับก็มีลูกหนี้บางส่วนที่ติดขัดเรื่องคุณสมบัติบางประการทำให้เสียโอกาสเข้าร่วมโครงการดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือว่าบสส.สมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติจึงมีการปรับเกณฑ์คลินิกแก้หนี้โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมลูกหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระเกินกว่า3เดือนกับธนาคารตั้งแต่2แห่งขึ้นไปที่เป็นหนี้เสียก่อนวันที่1เมษายนปีนี้ทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษาและมียอดหนี้ค้างชำระรวมไม่เกิน2ล้านบาทจากเดิมกำหนดเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำค้างชำระเกินกว่า3เดือนก่อนวันที่1พฤษภาคมปีที่แล้วและยังไม่ถูกดำเนินคดีโดยจะเริ่มเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไปก็คาดว่าจะมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากการปรับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ประมาณ 50,000 รายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันอย่างรอบคอบนะครับว่าหลักเกณฑ์อะไรที่ลูกหนี้แต่ละรายควรจะได้รับอันนี้ก็คงเป็นพอมาลงเรื่องนี้ปั๊บแน่นอนมันเป็นกรณีไปมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้พอเกิดขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ทำเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนแล้วก็จะเกิดประโยชน์ความสำเร็จขึ้นมาแล้วก็หนึ่งผู้คนมีความรู้เรื่องการเงินการจะก่อหนี้ก็ทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำก็จะไม่เกิดปัญหาในกรณีที่หากมีปัญหาเรามีโครงสร้างในการแก้ไขเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เชื่อว่าปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันคงจะบรรเทาลงนะครับธกรสิริโยธินรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าโครงการคลินิกแก้หนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตและมีความตั้งใจจะแก้ปัญหาให้มีโอกาสแก้ไขภาระหนี้ที่มีกับเจ้าหนี้หลายรายซึ่งโดยปกติจะทำได้ยากเพราะเจ้าหนี้แต่ละรายมีหลักเกณฑ์ต่างกันขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างขอแก้พ.ร.ก.บริหารสินทรัพย์พุทธศักราช2541ให้สามารถรับหนี้ของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์มาบริหารได้เพื่อให้ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นคงจะต้องเป็นการสร้างแนวทางที่ยั่งยืนนะคะที่จะดูแลประชาชนในการก่อหนี้ของตัวเองนะคะให้อยู่ในวิสัยที่จัดการได้เพราะฉะนั้นต้องดำเนินการควบคู่กันตั้งแต่จุดตั้งต้นในการให้ความรู้นะคะที่ท่านประธานสมาคมธนาคารไทยท่านได้ให้ความสำคัญและกล่าวถึงตั้งแต่จุดที่สองในแง่ของการปล่อยนะคะปล่อยหนี้การดูแลตัวเองของลูกหนี้แล้วก็มาถึงจุดที่สามของโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะที่ทุกท่านในที่นี้ก็ได้ร่วมมือกันที่จะดูแลให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทางด้านของนางผ่องเพ็ญเรืองวีรยุทธ์นะครับประธานกรรมการบสส.บอกว่าในช่วง10เดือนที่ดำเนินโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ594รายมีภาระหนี้รวม 129.65 ล้านบาทและในสิ้นเดือนเมษายนนี้จะมีลูกหนี้ที่ผ่อนชำระเสร็จสิ้นเป็นรายแรกซึ่งนอกจากจะช่วยการแก้ปัญหาหนี้แล้วบสส.ได้อบรมความรู้ทางการเงินการบริหารจัดการหนี้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกรายช่วยให้ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยการเงินลดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยครับได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของลูกหนี้นะคะที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็สามารถที่ชำระได้ตามตารางเวลาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากนะคะไม่มีความเครียดสามารถจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานประจำของตัวเองได้นี่เราก็หวังว่าจำนวนของ success case เนี่ยนะคะจะมากขึ้นในระยะต่อไปซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนกติกาเงื่อนไขนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะให้ครอบคลุมลูกหนี้นะคะที่เข้าเงื่อนไขของเรามากขึ้นนะมีคนเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นแล้วเป็นมีคนที่มีความสุขนะคะมีภาระหนี้ที่สามารถจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะคะมากขึ้นในระยะต่อไปนะคะโครงการคลินิกแก้หนี้ปรับหลักเกณฑ์มาแล้ว2ครั้งนะครับรวมครั้งนี้โดยเมื่อต้นปี2561ได้ปรับคุณสมบัติขยายโอกาสแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีรายได้ประจำหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผ่อนปรนหลักเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยให้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้นผู้สนใจติดต่อเข้าโครงการได้ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหมายเลขโทรศัพท์026102266หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.
clinicแก้หนี้ภาษาไทยนะครับ .com ครับ